สวัสดีครับผมลิงเจดีนะครับนักวาดภาพประกอบหนังสือซึ่งปกติแล้วก็จะวาดภาพประกอบด้วยเทคนิคสีน้ำเป็นหลักทีนี้มีบางท่านสอบถามเข้ามาเรื่องการสเก็ตซึ่งบางครั้งเนี้ยก็จะสเก็ตด้วยแอปบนมือถือเดี๋ยวจะมาสาธิตการใช้แอปบนมือถือในการสเก็ตงานให้ดูนะครับอย่างกรณีนี้ก็จะใช้ตัว Samsung Galaxy Note เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสเก็ตซึ่งจะใช้สเก็ตผ่านแอปที่ชื่อ SBM หรือว่า Sketchbook for Mobile ตัวนี้นะครับ SBM เนี่ยก็จะเป็นแอปที่มีทั้งใน iPhone แล้วก็ Android นะครับทีนี้เกี่ยวกับตัว Galaxy Note เนี่ยก็จะมีข้อดีตรงที่ว่ามีสไตลัสให้เราเอามาใช้วาดได้ลักษณะนี้ส่วนใครที่ใช้อุปกรณ์ตัวอื่นที่ไม่ได้มีสไตลัสเนี่ยก็สามารถใช้นิ้วในการจิ้มเพื่อที่จะวาดไปได้นะครับมาดูกันเจ้าตัว Sketchbook Sketchbook นี้ก็เป็นแอปที่จะออกแบบมาให้รองรับนิ้วกดเขียนออกมาได้ลักษณะนี้เลยแล้วมันจะรู้น้ำหนักของแรงกดที่แตกต่างกันด้วยจะเหมาะกับการสเก็ตงานครับแล้วก็สามารถ export งานไปเป็น Photoshop หรือ JPEG ก็ได้ตัวแอปเนี่ยถ้าเปิดมาเนี่ยจะเป็นหน้าเกลี้ยงๆลักษณะนี้แต่ว่าอุปกรณ์ทั้งหมดเมนูทั้งหมดจะรวมอยู่ในปุ่มตรงนี้เป็นหลักก็จะทำให้สะดวกเวลาวาดรูปเพราะเราจะต้องการพื้นที่สำหรับวาดมากกว่าจะมีปุ่มมาเกะกะปิดบังหน้าจอครับทีนี้พอเราเขียนไปเนี่ยตัวนี้จะเป็นปุ่มย้อนกลับการย้อนกลับเนี่ยมันไม่ได้มีปุ่มแต่ว่าสามารถมาคลิกที่ด้านซ้ายมุมซ้ายล่างเพื่อที่จะย้อนกลับไป1สเต็ปได้เสมอแบบนี้ก็เป็นกระดาษเกลี้ยงเกี่ยวกับตัวแอปเนี่ยถ้าอธิบายก็คงจะยืดยาวจะวาดรูปให้ดูแล้วก็ค่อยๆจับคอนเซ็ปต์ในการใช้แอปตัวนี้ไปดูไปด้วยเลยแล้วกันนะครับอย่างเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะสเก็ตด้วยอุปกรณ์คือดินสอคือข้างล่างเนี่ยจะเป็น tool เป็นเครื่องมือทีนี้ด้านบนเนี่ยก็จะเป็น property ของเจ้าเครื่องมือชนิดนี้อย่างถ้าเกิดเรากำลังเลือกดินสอเนี่ย property ด้านบนก็จะเป็นอุปกรณ์ของเจ้าตัวดินสอนี้อย่างเช่นว่าสีที่ใช้เราก็จะเลือกเพื่อที่จะเปลี่ยนได้แล้วก็ขนาดของผู้การแล้วก็เลือกได้มันก็จะมีตัวอย่างภาพที่เปลี่ยนไปให้ดูนะครับหรือจะใช้ตามที่โปรแกรมมีมาให้ก็ได้อันนี้ก็รู้สึกว่าเส้นจะเล็กไปนิดหนึ่งปรับไปเส้นใหญ่ขึ้นอีกสักหน่อยแล้วแต่ชอบนะครับไม่ได้มีถูกผิดเดี๋ยวจะลองทำงานสเก็ตให้ดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องการวาดภาพเนี่ยก็จะแล้วแต่คนครับจะไม่ได้ว่ามาสอนเรื่องการวาดภาพผ่านตัวแอปตัวนี้แค่อยากจะทำงานให้เห็นว่าแอปตัวนี้มันใช้วิธีการทำงานประมาณไหนอย่างอันนี้ผมก็จะสเก็ตเป็นภาพพอร์เทรตของผู้หญิงภาพครึ่งตัวเพราะเราเขียนไปเนี่ยอย่างถ้าเกิดว่าอยากจะซูมก็ใช้2นิ้วลากขึ้นมาลักษณะนี้ก็จะเป็นการซูมภาพเพื่อให้เขียนได้ละเอียดมากขึ้นนะครับทีนี้จะสเก็ตพอเป็นตัวอย่างคร่าวๆก็จะไม่มาเน้นสอนเรื่องการสเก็ตมากแค่อยากให้เห็นเครื่องมือไปก่อนก็เป็นการวาดเส้นนะครับคล้ายๆกับเป็นการวาดการ์ตูนคือก็ต้องมีเส้นขึ้นมาก่อนเป็นพื้นที่ที่เป็นเส้นเข้มๆเหมือนเป็นการตัดเส้นแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาลงสีนะครับมันยังไม่ต้องเขียนเป็นเส้นเดียวสวยๆอะไรเงี้ยนะคือเขียนเป็นเส้นเล็กๆก็ได้ต่อกันก็ได้ครับไม่ได้ดูไม่โปรแต่อย่างใดแต่อย่างไรก็ตามมาพวกนี้มันเป็นพวกเครื่องมือครับการวาดเนี่ยความสามารถในการวาดจากปกติเนี่ยจะสำคัญกว่าเครื่องมือมันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆแหละนี่ผมจะสเก็ตคร่าวๆไว้ไม่ค่อยสวยลบกันหรือเราจะใช้ยางลบมาช่วยลบก็ได้นะครับอย่างถ้าเกิดว่าเราเขียนไปแล้วเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนก็คลิกนี่คือยางลบเมื่อกี้เราใช้ดินสอใช้ยางลบค่อนข้างสะดวกกลับที่ดินสอใหม่แล้วก็ค่อยๆเขียนทีละนิดทีนี้พอเราเขียนเนี่ยถ้าเราเขียนด้านซ้ายเนี่ยเราต้องระวังอุ้งมืออย่ามาโดนตรงจอเดี๋ยวมันจะนึกว่าเราจะใช้อุ้งมือเขียนรูปนะครับผมจะสเก็ตคร่าวๆไว้ว่าประมาณนี้ก็น่าจะได้ตอนนี้เรายังอยู่ในโหมดของการซูมอยู่นะครับ
ค่อยๆเขียนไปตามที่ชอบซูมอีกก็ได้มันก็ไม่ถึงขนาดใช้สร้างงานได้นะแต่สามารถสเก็ตได้ไม่เบื่อก็ลงมาซึ่งก็ประมาณนี้ก็น่าจะลงสีได้สักนิดนึงถ้าเราออกแรงกดแรงมันก็จะได้เส้นที่เข้มขึ้นนะครับแอปค่อนข้างจะฉลาดทีเดียวมันก็จะสเก็ตคร่าวๆให้ได้ 100% กันเต็มจอกันเมื่อกี้เราสูงมากนะออกมาเบี้ยวๆนิดๆแต่ไม่ต้องซีเรียสทีนี้ก็ตกแต่งนิดหน่อยข้างเดียวไปนิดเยอะไปหน่อยที่จริงสำหรับการสเก็ตประมาณนี้ก็น่าจะใช้ได้ละครับทีนี้มาถึงเรื่องของการลงสีการลงสีเนี่ยเราก็จะดูคอนเซปต์ของแอปอย่างเช่นว่าแอปตัวนี้จะคอนเซปต์เหมือน Photoshop ก็คือจะมีเรื่องของเลเยอร์เนี่ยครับมุมขวาบนก็จะมีตัวชั้นๆแบบนี้พอเราคลิกขึ้นมาก็จะเห็นว่ามีลายเส้นของเราปรากฏอยู่ตรงนี้เป็นเลเยอร์นี้ถ้าเราต้องการจะลงสีแล้วก็ create เลเยอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็ให้เลเยอร์ที่เพิ่ง create มาใหม่เนี่ยขยับไปอยู่ด้านล่างลักษณะนี้ลายเส้นก็อยู่ด้านบนนะพอเราลงสีมันก็จะไม่โดนกันหลายคนที่ถ้าเกิดใช้ Photoshop เป็นก็จะเล็กคอนเซปต์ออกละใช้ผู้กันแล้วก็เลือกสีสีเนื้อก็น่าจะประมาณแถวตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องซูมก็ได้เน้นระบายไปเลยครับคือมันก็ลบได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะมันเป็นสเก็ตแล้วก็เป็นอุปกรณ์ดิจิตอลไม่ต้องไปกังวลอะไรไม่ต้องกลัวว่ากระดาษจะช้ำแล้วก็สีเนื้อที่อ่อนกว่าเดิมหน่อยนึงเพื่อจะทำเป็นพวกแสงจะเพ้นปากครับเพ้นปากก็เลือกสีเนื้อออกโทนแดงๆนิดหนึ่งทีนี้เราก็จะเปลี่ยนอุปกรณ์บ้างเมื่อกี้ใช้ดินสอก็ยังลบละตัวนี้จะเป็น Airbrush หรือผู้กันลมเราก็เลือกขนาดกัน Airbrush ก็จะเป็นการพ่นเหมือนกระป๋องสีสเปรย์ครับพ่นไปตรงปากปึ๊ดอย่างนี้ก็จะได้ความนุ่มนวลอ่อนช้อยเพ้นปากก็มันก็จะให้ริมฝีปากบนสีเข้มกว่าริมฝีปากล่างนิดนึงทีนี้ก็ซูมเอามาดูทั้งหมดเสร็จแล้วก็แต่งไฮไลท์เพิ่มเติมนิดหน่อยใช้ดินสอแล้วก็สีปากแบบอ่อนๆหน่อยซูมเข้ามาเขียนเป็นไฮไลท์เล็กๆเหมือนกับว่ามีแสงมากระทบริมฝีปากแปลกๆหน่อยโอเคแล้วก็ทีนี้ก็มาถึงการระบายสีผมก็เหมือนเดิมแอดเลเยอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์ลักษณะนี้แล้วก็ให้เลเยอร์เนี้ย อยู่ข้างบนผิวเพราะว่ามันจะได้ระบายทับผิวได้แต่ว่าอยู่ใต้เส้น drawing ในตอนแรกเสร็จแล้วก็เลือกสีเลือกอุปกรณ์ผมจะใช้ตัวผู้กันแล้วก็ใช้สีออกน้ำตาลเข้มๆระบายเส้นผมซูมมานิดนึงก็เขียนเล่นได้เลยทีนี้ทีนี้ก็เขียนไปให้ทั่วทั้งงานโอ้ย้อนกลับขยับหน่อยน่าจะพอเห็นคอนเซ็ปต์ในการสเก็ตด้วยแอปตัวนี้แล้วครับ
พวกรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาใช้ถนัดถนัดเดี๋ยวก็เก่งครับทีนี้ก็ยังลบส่วนเกินอ่ะเราจะใช้แค่คร่าวๆแล้วก็อุปกรณ์เหมือนเดิมเปลี่ยนสีให้เป็นสีอ่อนลงนิดนึงมาเขียนเป็นไฮไลท์ผมนิดนึงใช้ดินสอบ้างใช้ดินสอเขียนจะได้เป็นลักษณะเส้นที่ละเอียดละเอียดนิดนึงขยายเส้นดินสอให้ใหญ่ขึ้นก็จะได้มาเขียนเป็นลักษณะเส้นเล็กๆเนี่ยครับเหมือนกับจังหวะลมพัดเส้นผมตรงนี้ก็เติมผมด้วยดีกว่าตรงริมตรงนี้จะได้แก้รูปขางได้ด้วยแล้วก็มาระบายในดวงตาประมาณนี้ที่ยิงตรงคิวนี่เราทำช่วยไปไหนครับตอนแรกไม่เป็นไรเอาแค่คร่าวๆพออืมตาเหล่นิดนึงกำลังน่ารักขอตัดเส้นด้วยสีดำเข้มๆอีกสักนิดนึงเพื่อจะแก้บางจุดจริงเท่านี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับสำหรับการสเก็ตได้เห็นคอนเซ็ปต์การทำงานว่าลำดับไหนก่อนหลังที่เหลือก็เป็นความใช้บ่อยๆมันก็จะค่อยๆชินไปโอ้สูงเยอะไปหน่อยประมาณนี้เขียนรายละเอียดตกแต่งเข้ามาอีกสักนิดหนึ่งซูมเข้ามาเพื่อเขียนครับงานจะได้มีดีเทลมากขึ้นเติมน้ำหนักคิ้วให้สองข้างใกล้เคียงกันใช้ยังลบเข้าช่วยมันก็จะลบไม่โดนผิวอยู่ละโดนเฉพาะเลเยอร์ของลายเส้นถ้าระบายสีชุดก็เหมือนเดิมครับก็เพิ่มเลเยอร์สำหรับเพนชุดไปก็ได้โอเคผมว่าแค่นี้ก็น่าจะเห็นภาพการทำงานแล้วว่าลำดับขั้นเป็นยังไงก็อย่าลืมนะครับคอนเซ็ปต์ของมันก็จะมีแค่เรื่องของเลเยอร์เราพยายามลำดับเลเยอร์ให้ถูกต้องเท่านั้นก็โอเคแล้วทีนี้พอจะเซฟงานเราก็กดแบ็คกดอีกครั้งหนึ่งโปรแกรมก็จะถามว่าจะออกหรือว่าจะเซฟไปด้วยก็เซฟแอนด์เอ็กซิสแอปตัวนี้มีทั้งเวอร์ชันโปรแล้วเวอร์ชันฟรีนะครับเวอร์ชันฟรีก็จะมีหัวประกาน้อยหน่อยทีนี้ถ้าเปิดแอปมาอีกทีหนึ่งเนี่ยคลิกที่เมนูแล้วแต่รุ่นครับปุ่มเมนูอยู่ตรงไหนก็จะเห็นภาพที่เราเคยสเก็ตเอาไว้แล้วก็เลือกได้ถ้าแตะอีกทีหนึ่งก็จะเป็นการดึงไฟล์มาแก้ไขแต่ว่าถ้าเกิดเราแตะเอาไว้แล้วเราก็มาเลือกเมนูด้านล่างนี้จะมีปุ่ม Export สามารถเซฟไฟล์ได้หลายนามสกุลอย่างเช่นเป็น Photoshop หรือเป็น JPEG นะครับก็ใช้ได้นี่ก็เซฟทางส่งไปทางอีเมลหรือว่า export เฉยๆเป็น export jpeg แบบนี้โอเคเรียบร้อยขอบคุณครับ